ร้อมแล้วครับสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกๆคนปรารถนานะครับนอกจากเราจะต้องพักผ่อนเยอะๆออกกำลังกายแล้วนะครับเราสามารถแข็งแรงด้วยการกินอาหารที่ดีครับอาหารนะครับที่มีอยู่ทั่วไปเนี่ยนะครับหลายๆอย่างเป็นอาหารที่ดีมีประโยชน์แต่เชื่อไหมครับอาหารบางอย่างนะครับที่ดีอยู่แล้วเมื่อจับมาคู่กันกลับเสริมกันและดียิ่งขึ้นไปอีกครับสำหรับเมนูในวันนี้นะครับผมได้เลือกเมนูที่สามารถเกื้อกูลซึ่งกันและกันมาอยู่คู่กันให้เป็นเมนูคู่แท้ครับจะคู่แท้อย่างไรและเป็นเมนูอะไรบ้างเข้าครัวกันเลยดีกว่าครับเมนูแรกของเรานะครับเป็นอาหารว่างครับผมจะทำดิปนะครับดิปสไตล์เลบานิสนะครับซึ่งปกติแล้วคนเลบานิสเนี่ยนะครับเขาจะชอบทานดิปตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮัมมูสหรือฮัมมัสนะครับซึ่งดิปตัวนั้นประกอบไปด้วยถั่วลูกไก่แล้วก็มีดิปอีกตัวหนึ่งชื่อบาบากานูสนะครับซึ่งประกอบไปด้วยมะเขือม่วงวันนี้ดิปที่ผมจะทำเนี่ยนะครับเอา2ตัวมารวมกันเรียกว่าดิปมะเขือม่วงและถั่วลูกไก่ครับซึ่งดิปเหล่านี้เนี่ยจะมีส่วนประกอบตัวหนึ่งชื่อว่าไทฮินี่นะฮะไทฮินี่ก็จะเป็นงาบดถ้าเผื่อสมมติว่าคุณผู้ชมหาซื้อไม่ได้ก็เราคั่วงาเองก็ได้แล้วก็ใส่ลงไปนะครับต้องบอกว่าคุณสุภาพสตรีโดยทั่วไปนะครับหลายๆคนจะขาดธาตุเหล็กนะครับซึ่งการที่จะได้รับธาตุเหล็กนะครับถั่วลูกไก่เนี่ยก็เป็นแหล่งที่มาของธาตุเหล็กที่ดีครับแต่การจะรับธาตุเหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะต้องอาศัยตัวช่วยนะครับนั่นคือวิตามินซีจากผักหรือเครื่องเทศสีแดงซึ่งวันนี้ผมจะใช้ปาปริก้านะครับโรยอยู่ด้านหน้าด้วยครับเอาละครับในการทำดิปตัวนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าผมซื้อถั่วลูกไก่แบบที่เป็นกระป๋องต้มเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะใช้เวลานานมากสำหรับตัวมะเขือม่วงนะครับเราก็จะเข้าเตาอบ200องศานะครับพอฟลอยนิดนึงนะฮะแต่ก่อนเข้าเนี่ยนะครับเราเอามีดนะฮะเจาะเพื่อให้เวลาที่ข้างในร้อนเนี่ยครับก็มีช่องให้ระบายความร้อนได้ก็แล้วแต่นะครับผมลูกใหญ่นิดนึงก็ใช้เวลาประมาณ50นาทีครับ50นาทีผ่านไปนะฮะเราพักให้เย็นลงนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมส่วนประกอบอื่นๆก็จะมีถั่วลูกไก่ใส่ลงไปเลยครับตาฮินี่นะฮะก่อนใช้เนี่ยต้องคนนะครับเราใช้3ช้อนโต๊ะครับปรุงรสด้วยมะนาวนะครับสักประมาณ2ช้อนชาก็พอแล้วครับกระเทียมครับปรุงรสด้วยเกลือนิดหนึ่งครับยี่หร่าครับยี่หร่าผมใส่นิดเดียวนะฮะคือต้องบอกว่าอาหารสไตล์เนี้ยครับเขาจะมียี่หร่าแต่บางคนจะไม่ชอบนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ต้องเยอะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วนะครับมะเขือม่วงเริ่มเย็นลงแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเราไม่เอาผิวนะครับทุกอย่างอยู่ในเครื่องแล้วนะครับเดินเครื่องฮะปั่นเสร็จแล้วก็อย่าลืมชิมรสนะครับเราใส่น้ำมันมะกอกนะครับใช้ได้นะครับอย่างที่พลบอกนะครับปกติแล้วเนี่ยตัวดิปพวกเนี่ยนะครับเขาจะทานกับพิต้าเบรดแต่วันนี้เราทานกับขนมปังโฮวีตครับซึ่งขนมปังโฮวีตที่ผมใช้นะครับจะต้องบอกว่ามีเนื้อสัมผัสที่เนียนมากทีเดียวนะฮะปกติแล้วหลายๆคนเวลาที่ทานอะไรที่เป็นโฮวีตเนี่ยอาจจะไม่ชอบเพราะบอกรู้สึกว่ามันกินเข้าไปแล้วมันเป็นเกรนนะครับมันเป็นเม็ดแต่ตัวเนี้ยเนื้อละเอียดทานง่ายครับก่อนที่เราจะรับประทานนะครับผมแนะนำว่าเอาไปปิ้งก่อนนิดนึงผมด้วยน้ำมันมะกอกเล็กน้อยนะครับผมจะเสิร์ฟกับทับทิมนิดนึงฮะทำมาถึงขั้นตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่าเอ้าพริกปาปริก้าอยู่ที่ไหนมาแล้วครับใส่ลงไปนะครับเล็กน้อยครับแต่งด้วยพาสเลย์ใบเล็กๆสักนิดนึงเสิร์ฟกับขนมปังนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องบอกว่าเป็นของว่างง่ายๆนะครับซึ่งเราสามารถทำแล้วใส่กระปุกไว้แจกให้คนที่เรารักแจกให้ครอบครัวเพื่อนฝูงก็ได้เช่นเดียวกันครับและนี่ก็คือดิปมะเขือม่วงและถั่วลูกไก่ครับเมนูนี้นะครับจะทำให้กับคนที่คุณรักนะครับให้เป็นอาหารเช้าก็ได้ครับผลดัดแปลงมาจากเอกเบนเดดิตนะครับปกติเอกเบนเดดิตข้างล่างก็จะมีอิงลิชมัฟฟินแล้วก็จะมีโพชเอกหรือไข่ทอดน้ำนะครับแต่เมนูนี้ผมใช้มันฝรั่งแทนครับแล้วก็เพิ่มเนื้อไก่เข้าไปด้วยเมนูนี้มีชื่อว่าอกไก่และไข่ทอดน้ำกับซอสฮอลแลนเดสมิโซ่ครับ
ำหรับตัวอกไก่เนี่ยนะฮะเขามีซิงค์ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับสำหรับตัวมันฝรั่งเนี่ยนะครับเขาจะมีวิตามินเอครับซึ่งตัวซิงค์เนี่ยก็จะช่วยทำให้การดูดซึมวิตามินเอเข้าสู่ร่างกายเนี่ยดีขึ้นดังนั้นการที่เรารับประทานไก่คู่กับมันฝรั่งเนี่ยนะครับก็จะทำให้การดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมีประสิทธิภาพครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำไก่ให้สุกก่อนนะครับโดยวิธีการโพสต์ครับวิธีการโพสต์เราต้องการหม้อใบย่อมๆนะฮะเราล้างทำความสะอาดไก่ให้ดีนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ใส่น้ำสะอาดลงไปให้ท่วมชิ้นไก่เมื่อน้ำท่วมชิ้นไก่แล้วนะครับเรามาตั้งไฟครับวิธีการโพสต์ไก่แบบนี้นะครับจะทำให้เนื้อไก่เนี่ยสุกดีเท่ากันทั้งชิ้นคือเราจะไม่ใช้ความร้อนที่ร้อนเกินไปนะครับผลที่เราได้ก็คือว่าเนื้อไก่ที่นุ่มกำลังดีไม่แข็งกระด้างครับหม้อที่เราใช้เนี่ยสำคัญมากๆครับเพราะว่าในขั้นตอนการทำเนี่ยผมใส่น้ำลงไปแล้วเอามาตั้งไฟทันทีที่น้ำเดือดผมจะปิดฝาแล้วยกออกจากความร้อนทันทีครับทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับให้ความร้อนที่ยังระอุอยู่ด้านในเนี่ยทำงานไปอย่างช้าๆนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งให้น้ำกลับมาอยู่ที่อุณหภูมิห้องไก่จะสุกพอดีดังนั้นนั่นหมายความว่าหม้อที่เราใช้เนี่ยต้องสามารถอมความร้อนและกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึงจริงๆนะครับดังนั้นหม้อควรจะเป็นหม้อสเตนเลสที่เคลือบหลายชั้นและมีฝาที่มีน้ำหนักพอสมควรครับน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็จะปิดฝาครับหลังจากนั้นผมก็ปิดไฟได้เลยครับปล่อยให้ความร้อนที่เสถียรอยู่ในหม้อนะครับทำความร้อนไปอย่างช้าๆแล้วเดี๋ยวไก่ก็จะสุกดี1ชั่วโมงครึ่งครับผ่านไปชั่วโมงกว่าๆนะครับเนี่ยเราจับหม้อเนี่ยหม้อเขาความร้อนไม่มีแล้วนะครับกลับมาอยู่ที่อุณหภูมิห้องไก่ของเราเนี่ยสุกพอดีแล้วครับทิ้งไว้ในน้ำก่อนก็ได้นะครับส่วนประกอบที่เราจะทานคู่กับไก่เหมือนที่พลบอกทานไก่ถ้ามีมันฝรั่งคู่จะเสริมกันนะครับผมเอามันฝรั่งนะครับไปต้มให้สุกทั้งเปลือกนะครับแล้วก็พักให้เย็นลงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปอกเปลือกนะครับแล้วก็จะมาหั่นเป็นแว่นครับกระทะนอนสติ๊กนะครับใส่เนยลงไปเลยครับพอเนยเริ่มละลายเราก็รู้ละว่าอ้อกระทะร้อนแล้วในขณะเดียวกันนะครับกระทะนี้เดี๋ยวผมจะทำโพชเอกหรือไข่ทอดน้ำนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาตีฮอลแลนด์แดสซอสนะครับพอเนยละลายใส่ขึ้นนะครับกลิ่นเขาจะหอมขึ้นใส่มันฝรั่งลงไปครับเตรียมเกลือและพริกไทยไว้ก่อนนะครับส่วนน้ำที่จะใช้โพชเอกเนี่ยเราจะให้เขาเดือดก่อนเลยนะครับอันนี้ใกล้เดือดละเอาละมันฝรั่งสีได้แล้วนะครับใส่หน่อไม้ฝรั่งตามลงไปครับปิดไฟได้แล้วครับเกลือพริกไทยครับเอาเขาไปพักไว้ครับสุดท้ายก็จะเป็นการโพชเอกนะครับในการโพชเอกเนี่ยถ้าเราอยากจะช่วยให้ไข่รัดตัวกันได้ดีไม่กระจายนะครับเราใส่น้ำส้มสายชูลงไปเล็กน้อยครับในการโพชเอกนะครับเราจะต้องมีเขาเรียกว่าสล็อตสปูนเป็นทัพพีที่มีรูนะครับน้ำต้องไม่เตี้ยเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ลึกเกินไปด้วยนะครับใช้ไข่ที่เรียกว่าอะไรดีครับสดใหม่ที่สุดเท่าที่เราหาได้นะครับจะทำให้โพชเอกสวยครับตอกลงในถ้วยเล็กๆถ้วยชาก็ได้นะครับทำทีละฟองครับผมน้ำของเราเดือดดีแล้วนะครับผมลดไฟครับไม่ให้เดือดพล่านหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าทำให้เป็นวังน้ำวนครับแล้วเราก็หยอดไข่ลงไปนะครับทิ้งไข่ไว้ในน้ำที่ไม่ร้อนเกินไปนะครับประมาณ 1-2 นาทีครับเราต้องการให้ไข่แดงยังไหลอยู่ได้นะครับซึ่ง 1-2 นาทีเนี่ยหลังจากที่เรานำขึ้นมาแล้วให้เตรียมชามใส่น้ำเย็นจัดไว้เพราะเราต้องการหยุดความร้อนไม่ให้ไข่แดงสุกในระหว่างที่เราคอยฟองที่1เราก็ตอกไข่ฟองที่2ไว้เลยครับประมาณ2นาทีแล้วนะครับเราก็นุ่มนวลเขาหน่อยนะฮะอย่าให้ไข่แดงแตกนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเอาลงมาในน้ำเย็นจัดครับรีพีทขั้นตอนเดิมทำซ้ำนะครับหลังจากที่ไข่เย็นดีแล้วนะครับเสด็จน้ำครับเราตักขึ้นมาพักไปได้ครับน้องไก่ของเรานะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะเอามาพักไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาตีตัวฮอลแลนด์แดสซอสกันซึ่งฮอลแลนด์แดสซอสในวันนี้ผมจะทำให้มีกลิ่นอายของมิโซด้วยครับจะมีน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวนะครับมีมิโซครับตัดรสด้วยน้ำตาลบางๆครับแล้วก็ไข่นะครับแต่ไข่เนี่ยเราจะใช้เฉพาะไข่แดงครับในถ้วยนะครับเราจะตวงน้ำมันลำข้าวไว้ประมาณสัก6ช้อนโต๊ะเราตีไข่แดงและมิโซระหว่างนี้เราจะมาจัดส่วนประกอบทุกอย่างลงในจานกันเลยครับไก่นะครับไก่ที่เราได้ก็จะนุ่มพอดีนะครับทนุถนอมโพชเอกเบาๆนะครับหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะฮะเราลดความร้อนลงไม่ต้องให้เดือดพล่านเอาส่วนประกอบที่มีไข่แดงเนี่ยนะครับกับมิโซขึ้นมาตีคนน้ำร้อนครับ
ซีสักครู่หนึ่งนะครับสักประมาณ1นาทีนะครับส่วนประกอบเนี่ยจะค่อยๆอุ่นขึ้นพออุ่นแล้วนะครับเราปิดไฟครับดึงออกจากความร้อนเลยครับซีต่อนะครับแล้วค่อยๆใส่น้ำมันลงไปครับพอเข้ากันดีแล้วหยุดเลยครับแล้วนะฮะเราก็พริกไทยอีกเล็กน้อยฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือเมนูคู่แท้นะครับซึ่งมีไก่และมันฝรั่งอยู่ด้วยกันนะครับสำหรับคู่รักที่ผลมอบให้ในวันใกล้วันวาเลนไทน์นะครับกับเมนูอกไก่และไข่ทอดน้ำกับซอสฮอลแลนด์เดชมิโซครับเมนูนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ช่วยบำรุงสายตาครับการรวมตัวนะครับของผักโขมและอะโวคาโดครับพืชผักผลไม้ทั้ง2ชนิดนี้นะครับข้อดีก็คือว่าเขามีสารลูทีนและก็วิตามิน A สูงครับและ2ตัวนี้ครับก็ช่วยกันทำให้สายตาของเราเนี่ยดีครับดังนั้นเมนูต่อไปที่ผมจะทำนะครับเป็นพายผักโขมและอะโวคาโดและนอกจากผักโขมอะโวคาโดนะครับในเมนูนี้ผมยังจะใส่พาสต้าลงไปด้วยครับแต่เราจะใช้เป็นพาสต้าที่มีลักษณะเป็นข้อเล็กๆนะครับเส้นลักษณะนี้นะครับเขาเรียกว่าชิฟเฟอรินีริกาติเวลาที่เส้นพาสต้ามีคำว่าริกาติขอให้ลองดูนะครับตรงใกล้ๆตัวเส้นของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นริ้วๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เอาไปคนกับซอสแล้วซอสจะเกาะตัวได้ดีครับน้ำต้มเส้นพาสต้านะครับเดือดแล้วใส่เกลือลงไปครับเส้นตัวนี้นะครับผมจะต้ม8นาทีเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปอบต่อนะครับก็เลยไม่อยากให้สุกเกินไปอ่ะในระหว่างนี้นะครับตั้งเตาอบไว้ที่200องศาเซลเซียสครับส่วนประกอบอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมๆกันนะครับตั้งหม้อบนความร้อนครับเนยนะครับประมาณสัก2ช้อนโต๊ะครับแล้วก็จะมีหอมใหญ่นะครับเราใช้ประมาณ40กรัมนะครับผัดหอมกับเนยแป๊บนึงนะครับให้หอมเนี่ยมีลักษณะที่ใสครับใช้ได้แล้วครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่แป้งลงไปครับแป้งอเนกประสงค์หลังจากที่เราใส่แป้งนะครับเราใช้ตะกร้อคนนิดนึงครับแล้วก็ตามด้วยนมนะครับเพื่อให้ทำงานง่ายนะครับเราใส่ลงไปทีละครึ่งพอแล้วครับพอเริ่มเดือดนะครับนมจะข้นขึ้นใส่นมลงไปเพิ่มครับเส้นพาสต้าของเรานะครับใช้ได้แล้วครับเรายกออกจากความร้อนนะฮะแล้วก็กรองครับหลังจากที่กรองแล้วนะครับเราล้างด้วยน้ำเย็นครับล้างด้วยน้ำเย็นเพื่อให้หยุดความร้อนครับเสร็จแล้วเราก็พักไว้นะครับกลับมาดูที่ตัวซอสนะครับซอสข้นขึ้นแล้วนะครับผมจะนำออกจากความร้อนครับปรุงครับผมลูกจันทร์ป่นลูกจันทร์ป่นนี่เราใส่เป็นเหมือนกลิ่นอายนะครับไม่ต้องเยอะมากครับเกลือนะครับพริกไทยก็ปรับให้เล็กๆนิดนึงนะฮะแล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะครับเดี๋ยวซอสจะสีเข้มนะครับปรุงรสด้วยมัสตาร์ดเล็กน้อยครับซอสเปรี้ยวครับคนให้เข้ากันครับซอสก็จะข้นๆประมาณหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ผักโขมลงไปครับเอาละพักเอาไว้ก่อนนะครับส่วนประกอบต่อมานะครับอะโวคาโดครับเราใช้ครึ่งลูกครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะรีดแป้งพายครับเพื่อจะมาปิดด้านบนครับแป้งพับเพสตรีนะครับเราตีให้เขาคลายตัวนิดนึงปกติแล้วจะมาในฟอร์มแบบแช่แข็งนะครับละนะครับเรารีดแป้งเราพักไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับพาสต้าลงไปเลยครับคนให้เข้ากันเมื่อกี้ดูเหมือนซอสจะไม่หนืดนะครับจริงๆแล้วหนืดนะครับใส่ลงไปครับใส่อะโวคาโดไปด้านบนครับปัดแป้งนะครับเป็นทรงกลมนะครับแล้วผลก็จะใช้รูปนี้นะฮะสวยๆแบบตัดออกมาให้เป็นลักษณะเป็นดอกๆนะครับดอกไข่ครับผมตีให้แหลกดีนะครับทาลงไปตรงกลางบางๆครับเจาะรูนิดนึงนะครับให้อากาศรอดขึ้นมาได้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทาไข่ครับบริเวณรอบๆเสร็จแล้วนะครับกระแป้งนะครับขึ้นมาห่อด้านบนครับผมทำซ้ำนะครับทั้ง2ถ้วยเหมือนกันครับหลังจากที่เราปิดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราทาไข่ด้านบนครับให้แป้งพับของเรามีสีที่สวยงามเอาละพร้อมเข้าเตาอบแล้วครับเตาอบผมตั้งอยู่ที่200องศาเซลเซียสใช้เวลา15นาทีครับเรียบร้อยแล้วครับ
รับประทานตอนช่วงอุ่นๆกำลังดีนะฮะร้อนเกินไปก็เดี๋ยวปากพองครับและนี่ก็คืออีกเมนูหนึ่งที่มีคู่แท้อยู่ในนั้นผักโขมและอะโวคาโดนะครับกับพายผักโขมและอะโวคาโดครับอาจจะดูเหมือนเมนูธรรมดาทั่วไปนะครับแต่เชื่อไหมครับทำรายการมาปีนี้ขึ้นปีที่6คนไม่เคยทำปลาทอดซอสเปรี้ยวหวานนะครับวันนี้ขอทำหน่อยละกันเพราะว่าในเมนูนี้เนี่ยนะครับผมจะใช้ปลาให้ทานคู่กับบล็อกโคลี่นะครับปกติแล้วผัดเปรี้ยวหวานทั่วไปจะไม่มีบล็อกโคลี่เมนูนี้ขอใส่ละกันนะครับเพราะว่าคู่เนี่ยเป็นคู่ที่ช่วยต้านมะเร็งอย่างแท้จริงนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังจะใส่ถั่วแขกแบบนี้นะครับคู่กับพริกหวานนะครับเนื่องจากว่าถั่วแขกเนี่ยเขาจะมีธาตุเหล็กนะครับในพริกหวานก็จะมีตัววิตามินซีนะครับซึ่งถ้าเปิดธาตุเหล็กเดียวๆการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่ากับการที่เรารับวิตามินซีเข้าไปด้วยนะครับจึงถือว่าเมนูนี้เนี่ยมีคู่แท้ด้วยกันถึง2คู่ด้วยกันนะครับเอาละวันนี้นะครับปลาทอดซอสเปรี้ยวหวานของผมจะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยๆดูไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นนะฮะอันนี้เป็นรากบัวนะครับซึ่งก็ปอกเปลือกนะครับแล้วก็ซอยบางๆเดี๋ยวเราจะมาซับแห้งนะครับแล้วนำไปทอดเพื่อใช้ตกแต่งจานนะครับก็ต้องมีกระดาษทิชชู่นิดนึงเราซับให้แห้งๆก่อนนะครับจะใช้เยอะใช้น้อยแล้วแต่ความชอบเลยนะครับนำลงไปเคล้ากับแป้งแห้งนะครับโอเคเวลาที่เราทอดนะครับถ้าเผื่อพอน้ำมันเริ่มนิ่งลงนะครับก็แปลว่ารากหมูของเรากรอบนะครับถ้าเผื่อเราอยากจะปรุงรสต้องใส่เกลือตอนนี้ครับชิ้นปลาของผมนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้สวยงามแล้วแต่ความชอบของเราเลยนะครับปลานะครับผมจะชุบแป้งทอดอย่างง่ายๆเลยนะครับแป้งทอดตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยซื้อมาแล้วก็ใส่น้ำตามที่เขาบอกสัดส่วนมานะครับส่วนปลานี่เราก็มาชุบแป้งแห้งก่อนนิดนึงนะครับแป้งทอดผสมกับน้ำนะครับชุบแป้งนะฮะละทอดปลาเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นมาพักไว้นะครับเรื่องของการทอดหมดแล้วครับตอนนี้เราก็จะมาทำซอสเปรี้ยวหวานง่ายๆครับอุ่นกระทะนะฮะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับสำหรับเครื่องที่เราจะใส่ลงไปผัดนะครับก็มีหอมใหญ่นะครับมีพริกหวานสีแดงนะครับใส่ทั้งสองอย่างนะครับลงไปในกระทะครับผัดประมาณ1นาทีนะครับแล้วส่วนที่เหลือนะครับเราก็จะมีถั่วแขกถั่วแขกเนี่ยปกติแล้วเราจะเอาไปลวกน้ำก่อนก็ได้นะครับหรือว่าไม่ต้องลวกก็ได้เดี๋ยวผมจะใส่น้ำสต๊อกลงไปช่วยนะครับก็หั่นเป็นท่อนๆครับบรอกโคลี่นะครับใส่ตามลงไปเลยครับและในการปรุงเพื่อให้สุกง่ายนะครับนี่ครับเราจะใส่น้ำสต๊อกลงไปด้วยครับน้ำส้มสายชูครับผมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมะขามเปียกครับคนให้เข้ากันนะครับนอกจากนี้นะครับผมก็ยังจะใส่โชยุลงไปด้วยซึ่งวันนี้โชยุเราใช้2ตัวเลยครับโชยุสีเข้ม1ช้อนชาครับส่วนโชยุอีกตัวนึงนะครับจะมีฟังก์ชันมีลักษณะหน้าที่คล้ายๆกับซีอิ๊วขาวนะครับเป็นโชยุสีอ่อนนะครับโชยุสีอ่อนเนี่ยเขาจะเค็มกว่าแต่สีเขาจะอ่อนกว่า1ช้อนโต๊ะครับแป้งข้าวโพดใส่น้ำเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะนะครับผักของเราสุกดีแล้วใส่แป้งข้าวโพดลงไปครับน้ำมันงาครับเคล้าให้เข้ากันครับพร้อมที่จะจัดลงจานสวยๆรับประทานกับข้าวแล้วครับพริกไทยเล็กน้อยครับแต่งหน้าด้วยพาสเลย์นิดนึงนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่หลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยกับรสชาติอยู่แล้วแต่นี่มาในเวอร์ชันแบบพลพรรคนักปรุงครับกับเมนูที่มีชื่อว่าปลาทอดซอสเปรี้ยวหวานครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับ
วันนี้พบกับเมนูคู่แท้นะครับถึง4เมนูไปแล้วกับของคาวที่พลนำมาฝากนะครับหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วของหวานไปไหนแน่นอนจะพลาดไปได้ยังไงครับพรุ่งนี้พบกับ4เมนูสวีทวาเลนไทน์จะหวานแค่ไหนห้ามพลาดครับวันนี้สวัสดีครับจะช้าอยู่ใหญ่นะครับถ้าไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงแฟนๆ YouTube ง่ายมากเลยครับแค่กดปุ่มนี้ครับ Subscribe ครับ